เธอเมื่อไรอาควาอีลิตดูในที่มืดๆนะฮะนี่ครับอาควาอีลิต 240V3 ดูมืดๆอย่างนี้ครับกล้องเลยไม่โฟกัสแต่มาดูตัวจริงวิบวับวิบวับมากเลยครับเป็นไงสวยไหมล่ะนี่ครับพร้อมกับเคสซึนามิสีขาวมันก็เราทำให้มันดูวิบวับวิบวับขึ้นไปใหญ่เลยสนใจก็ไปหาซื้อนะครับของซึนามิเขาจัดโปรกันอยู่นะช่วงนี้กำลังมีโปรอยู่เดี๋ยว9เดือน9ลดราคากันนะสวัสดีครับวันนี้เราได้ชุดน้ำมาใหม่กันครับนี่พอดีทางแบรนด์เขาส่งมาให้ผมเช็คครับจริงๆผมก็ไม่ค่อยเป็นแนวที่จะรีวิวเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เท่าไหร่นะแต่ก็พอมีความรู้อยู่พอสมควรครับก็เลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะให้ดูกันครับกับตัวนี้ครับชุดน้ำระบบปิดออควาไรไม่ใช่ดิออควาไรนะครับแต่ว่ามันเป็นยี่ห้อของเทอร์โมไรท์ครับเทอร์โมไรท์รุ่นเป็นอะควาอีลิต 240V3 ตัวนี้เป็นไฟ RGB ครับวิบวับเลยแต่ผมยังไม่ได้แกะดูเลยนะเห็นไหมห่อซิลเลยนะเดี๋ยวเรามางัดแงะกันสดๆกันไปเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงตัวนี้มันจะซัพพอร์ต CPU ได้ซัพพอร์ตทั้งหมดแหละไม่ต้องห่วงหรอกครับเพราะว่ารุ่นใหม่ๆอย่างเงี้ยเนี่ย SS2 Mounting เนี่ยครับเนี่ย Intel ก็ได้ครับไอ้พวก 1,700 อ่ะซ็อกเก็ตมันแล้วก็ AMD พวก Ryzen 7,000 ซีรีส์ได้หมดเลยครับตัวนี้ก็จะมีไฟวิบวับวิบวับแน่นอนแล้วก็มีพวกสติ๊กเกอร์แท็กพวกเช็คความเป็นของแท้นะครับพวกนี้แล้วเดี๋ยวผมขออ่านรายละเอียดแป๊บหนึ่งโอเคครับมาต่อครับมาอ่านข้อมูลกันแล้วครับตัวนี้สเปคของมันก็เลยเนี่ยเป็นพวกมีไฟ RGB ครับแล้วก็พวกปั๊มน่าจะเป็นปั๊มที่อยู่ภายในตัวนี้ครับมันมีการพัฒนาขึ้นมาจัดระบายความร้อนได้อย่างดีครับมันก็เป็นการโฆษณาเนาะแต่เดี๋ยวเรามาดูของจริงกันดีกว่าครับถึงไงพวกเนี้ยระบบระบายความร้อนมันดีกว่าพัดลมอยู่แล้วเช่นของเดิมมันแถมมาให้เนี่ยมันเป็นพัดลมอย่างนี้นะพัดลมแบบเล็กๆเงี้ยซิงอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเรามาเจอของใหม่ที่มันแบบใหญ่โตอย่างเงี้ยระบบระบายความร้อนไม่ต้องพูดถึงครับเราไม่ต้องอ่านสเปคมันเราดูด้วยตาเปล่าเราก็รู้ละว่ามันจะดีขนาดไหนแต่ช่วงเวลาที่เรารีวิวไปด้วยผมก็มาลงวินโดว์ไปพังๆกันก่อนนะช่วงที่มันรอครับขอลงวินโดว์ไปแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมาลองกับไอ้ตัวนี้แหละเดี๋ยวอันนี้พอดีไปรื้อคอมเก่าๆมาครับรื้อคอมเก่าๆมาใช้งานด้วยเดี๋ยวผมขอลงวินโดว์แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวอินสตอลต้องเอาเป็นเรื่องเป็นไทยเนาะเมาส์ก็อยู่ครับโอเคอันนี้ต้องเลือกเป็นภาษาไทยไว้เนาะเดี๋ยวช่วงเวลารอรีวิวแป๊บหนึ่งนะผมขอลงวินโดว์กันก่อนจะได้ไม่เสียเวลาอุ้ยๆมั่วโอเคเดี๋ยวขอลงวินโดว์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันต่อเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องมาประกอบกับตัวนี้ครับก็อินสตอลไปเลยเนาะโอเคครับเนื่องจากคอมผมมันอยู่ผมก็เลยเดี๋ยวค่อยจัดการคอมแล้วกันเนี่ยมันค้างๆอยู่ครับน่าจะเป็นเพราะว่าบอร์ดมันโดนฝุ่นโดนหนูมาฉี่ใส่ก็เลยอยู่ก็เดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวค่อยจัดการกับคอมเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยครับว่ามันจะมีอะไรกันบ้างนี่เอาลงกับพื้นก่อนก็ใหม่ๆเลยครับแกะกันสดๆไปเลยว่ามันจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะย้ายไปบนโต๊ะดีกว่าย้ายไปบนโต๊ะจะได้ดูชัดๆเนาะมาครับแกะถุงออกมาแล้วครับนี่พอแกะมากล่องมันสวยนี่นะกล่องมันใหญ่เนี่ยกล่องมันใหญ่มากเลยครับหนาน่าจะข้างในน่าจะมีอะไรซ่อนเลนส์อยู่แกะดูนะครับปั๊บออกมานี่ปึ๊บแผ่นกันกระแทกมีคู่มือให้1อันครับมีภาษาอะไรบ้างก็จะเป็นคู่มือการติดตั้งครับนี่การติดตั้งต่างๆหยอดกาวยังไงอะไรยังไงติดตั้งยังไงเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วก็เป็นภาษาเหมือนภาษาจีนหรือภาษาไต้หวันอะไรสักอย่างไม่มีภาษาไทยให้นะแต่ไม่เป็นไรหรอกพวกคุณก็เดาๆเอาจากรูปได้ครับเพราะว่ามันมีรูปให้มันมีรูปให้ก็น่าจะง่ายหน่อยรูปแล้วก็เป็นพวกภาษาอังกฤษน่าจะพอเข้าใจกันอยู่เนาะเนี่ยดูรูปเอาได้ครับวิธีการติดตั้งโอเคไม่สนใจมาดูข้างในกล่องมีอะไรกันบ้างข้างในกล่อง
โอ้โหนี่ครับ240ชุดน้ำแกะออกมานี่มีกระดาษอะไรให้ด้วยใบหนึ่งนี่น่าจะเป็นพวกใบรับประกันนะไม่ใช่ใบรับประกันเราเป็นใบเหมือนใบรับประกันนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นภาษาเนี่ยอันนี้จีนหรือไต้หวันหรืออะไรก็ไม่รู้ไม่เป็นไรไม่สนส่วนอันนี้อะไรวะแกะดูกันก่อนครับแอคเซสซอรี่ packing ครับดูก่อนมีอะไรบ้างอ๋อเป็นพวกขายึดครับเป็นขายึดต่างๆแล้วก็ตัวนี้ห่อถุงมายิ่งใหญ่มากเลยครับยิ่งใหญ่ครับรุ่นนี้สายไม่มีไฟนะถ้าสายมีไฟจะต้องเป็นอีกรุ่นอีกยี่ห้อหนึ่งอันนี้ของซูนามิขอนำเข้ามาจำหน่ายนะครับของแบรนด์ซูนามิคุณเข้าไปกดติดตามเพจเขาก็ได้เพจของซูนามินะครับซูนามิไทยแลนด์เขาจะมีโปรโมชั่นให้คุณอยู่เดี๋ยวพวก9เดือน9เนี่ยเดือนหน้าเดี๋ยวเขาจะจัดโปรกันอีกครับเขาจัดโปรทุกไอ้นั่นเลยเป็นวันกับเดือนที่มันตรงกันอ่ะเช่น8เดือน8 9เดือน9เงี้ยเขาก็จะจัดโปรตลอดแล้วก็จะมีช่วงวันที่15วันที่25แล้วก็สิ้นเดือนก็จะมีการจัดโปรเรื่อยๆเลยครับพวกโปรลดราคาถ้าใครไม่รีบก็รอซื้อช่วงโปรเราจะได้ราคาที่ถูกกว่านี่พอได้มาพัดลมมันตัวเบลล์มหรือวะพัดลมตัวใหญ่มากครับพัดลมไหมเนี่ยพัดลมตัวใหญ่มากผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นลูกปืนหรือเปล่าน่าจะลูกปืนนะคุณดูดิพอเอามือหมุนเนี่ยนะก่อนมันจะหยุดนะมันลื่นมากเลยครับนี่พัดลมมันส่วนขนาดเดี๋ยวเอาไม้บรรทัดมาวัดให้ขนาดของมันนี่ไม้บรรทัดเลยครับประมาณ 27.5 ซมครับไม้บรรทัดผมก็กากมากเลยตัวเลขเริ่มหายไปตัวเลขเริ่มหายครับประมาณ27.5 นะครับด้านนี้ส่วนความสูงของมันความสูงอยู่ที่ประมาณ12ซมครับความสูง12ซมส่วนความหนาเราดีนะมีเวอร์เนียเอาเวอร์เนียวัดเลยครับความหนาเขามันแต่เวอร์เนียก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ต้องค่อยๆเลื่อนมันชอบถ้าเราวัดตัวงานนี้นะครับตัวไอ้ฮีทซิงค์ไอ้ตัวชุดแผงระบายความร้อนมันอยู่ประมาณ27.3 มิลลิเมตรครับแต่ว่าถ้าวัดลมพัดลมด้วยจนถึงสกรูที่ส่วนที่หนาที่สุดจะอยู่ที่53เซนติเมตรไอ้53มิลลิเมตรก็คือ 5.3 ซมครับตัวนี้นี่แต่มันสวยนะตัวนี้แล้วก็ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้มันจะใช้การย้ำท่อคล้ายๆของชุดพวกไฮดรอลิกสายไฮดรอลิกเลยครับแต่ว่าคงไม่ใช่นะเพราะว่าอันนี้มันไม่ได้แรงดันสูงขนาดนั้นเป็นแค่ชุดน้ำส่วนด้านฝั่งนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ warning เป็นคำเตือนนะครับคือคำเตือนคือเขาบอกว่า please fill up ก็คือให้เราลอกนี่ตอนติดตั้งให้เราลอกด้วยนะเนี่ยลอกมันออกนะครับเนี่ยลอกอย่างนี้นะแล้วก็ทาซิลิโคนซะแต่ว่าซิลิโคนมันแถมให้เปล่าไม่รู้เดี๋ยวค่อยดูกันก่อนติดตั้งให้เราลอกแผ่นนี้ออกด้วยแล้วก็ทำการติดตั้งส่วนพวกนี้สายก็จะเป็นพวกชุดไฟต่างๆเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูเลยแล้วกันเป็นชุดไฟต่างๆครับว่ามันจะเป็นประมาณไหนชุดไฟตัวนี้นะส่วนนี้ก็จะเป็นสายของพัดลมส่วนพัดลมมันจะควบคุมความเร็วพัดลมจากเมนบอร์ดอยู่แล้วครับเพราะว่าพัดลมตัวเนี้ยเราจะต้องไปเสียบกับชุดบอร์ดของเราอันนี้น่าจะเป็นสายของพวกไฟกับชุดพัดลมครับนี่อันนี้อาจจะชุดพัดลมนี่อันนี้พัดลมขั้วพัดลมจะเป็นขั้วนี้ครับอันนี้ขั้วพัดลมส่วนนี้จะเป็นขั้วไฟครับขั้วไฟเราจะไปต่อกับมันจะมีเคสถ้าเป็นเคสที่มันสามารถควบคุมพัดลมควบคุมไฟได้มันก็จะมีปุ่มกดให้ปรับไฟ RGB ครับแต่ว่าอันนี้ผมเป็นไอชุดเคสเปล่าๆผมมันไม่มีชุดปรับไงเดี๋ยวเราจะลองต่อกันดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงว่าสีสันไฟมันจะเป็นยังไงครับแต่เรามาดูชุดแพ็คกิ้งกันก่อนที่เราจะต่อกันแพ็คกิ้งว่ามันจะแถมอะไรมาให้บ้างครับแพ็คกิ้งนี่อันนี้เป็นซ็อกเก็ตที่เหมือนว่าเอาไว้
กรณีที่สายพัดลมไม่ถึงหรือเราต้องการเพิ่มพัดลมครับเราก็ทำได้เนี่ยก็คือเข้า1เข้า1ออก3นะเข้า1ชุดพัดลมนี่ซิลิโคนแถมให้แน่นอนแถมซิลิโคนให้ด้วยแล้วก็นี่เป็นชุดซ็อกเก็ตมันแล้วก็ชุดสกรูครับชุดสกรูแล้วก็พวกยึดท่อยึดไอ้สกรูให้มันสวยงามครับอันนี้ก็เป็นแผ่นอันนี้ของชุด Intel นะมันจะบอกเลย Intel ส่วนนี้ก็ AMD AMD มีน้อยมากเลย AMD มีนิดเดียวเองแล้วเหลือก็จะเป็นสกรูที่ยึดเอาไว้ยึดพวกพัดลมต่างๆครับนี่เรามาดูของ Intel แล้วกันว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าผมจะมายึดกับชุดของ Intel ก็จะมีชุดยึดด้านล่างตัวนี้นะแล้วก็พวกที่ยึดขาของมันตัวปั๊มครับแล้วก็พวกสกรูต่างๆเยอะมากเลยให้สกรูมาเยอะเลยครับดูอาจจะงงนะมันเยอะจริงแหละเพราะผมดูอย่างเงี้ยมันอาจจะเยอะครับถ้าผมประกอบเองคงจะต้องมั่วแน่ก็จำเป็นจะต้องดูคู่มือครับเนี่ยคู่มือว่ามันจะแถมอะไรมาให้บ้างนี่ครับอุปกรณ์ที่มันแถมมาให้ก็อย่างที่บอกครับวิธีการยึดซ็อกเก็ต GA1007 หรือว่า LGA115X กับชุดของ1002มันไม่เท่ากันเนี่ยมันเหลื่อมๆกันนิดหนึ่งนะก็อันนี้จะเป็นวิธีการติดตั้งเราจะต้องใส่ยังไงซ็อกเก็ตอะไรเราก็ไปดูของมันเนี่ยอันนี้ถ้าเป็นบอร์ดที่ผมจะประกอบก็จะเป็นซ็อกเก็ตรุ่นเก่าเนี่ยนี่ก็จะเป็นตัวนี้ครับแต่ถ้าเป็นบอร์ดรุ่นใหม่เป็น1007เนี่ย1700ก็จะต้องประกอบกันอีกแบบนึงเนาะเดี๋ยวเราลองต่อไฟให้ดูกันสวยงามก่อนเดี๋ยวกันว่าจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวพวกซ็อกเก็ตผมยังไม่ต่อนะขอเก็บไว้ก่อนผมจะลองชุดไฟให้ก่อนครับขอเก็บชุดนี้ไว้ก่อนแล้วก็จะลองชุดไฟของพวกพัดลมว่ามันเป็นประมาณไหนครับเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้ผมมาลองกับตัวนี้แล้วมันไม่มีชุดคอนโทรลครับมันก็เลยแค่พัดลมติดอย่างเดียวกับปั๊มทำงานอย่างเดียวมันไม่ไฟโชว์ไงเดี๋ยวไงผมก็เลยประกอบลงเคสตัวนี้แล้วกัน อันนี้ก็เป็นเคสของซึนามิเหมือนกันนะตัวสีขาวโคตรสวยอะเนี่ยครับตัวนี้สวยมากครับแบรนด์ซึนามิตัวนี้เป็นกระจกนิรภัยด้วยแล้วก็เป็นเคสสีขาวที่ไม่ค่อยมีใครทำมาจำหน่ายกันนะเนาะเดี๋ยวผมเราจะลองเอามาใส่กับตัวนี้ดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันขอประกอบแป๊บนึงตอนนี้ก็เอามาประกอบเป็นแบบผมประกอบคร่าวๆกันนะเพราะว่าเมนบอร์ดผมมีปัญหาอยู่เมนบอร์ดมีปัญหาอยู่ก็เลยยังไม่เอาลงเคสครับก็เลยแค่ประกอบให้เป็นรูปเป็นร่างก่อนนะนี่ครับตัวนี้เป็นเคสสีขาวของซึนามิจะเห็นได้ว่าเนี่ยสวยๆขาวจั๊วเลยครับขาวสวยมากขนาดพัดลมมันยังเป็นพัดลมสีขาวเลยพัดลมของเคสตัวนี้มีอีก3ตัวนะข้างบนอีก2ตัวเดี๋ยวผมจะมาต่อคร่าวๆให้ดูไฟมันก่อนว่าจะทำงานยังไงก็เดี๋ยวลองเปิดดูครับปึ๊บนี่อันนี้เปิดมาไฟมันก็จะติดประมาณนี้ครับเดี๋ยวเปิดให้พัดลมหมุนด้วยตอนนี้ก็แค่เอาทดสอบให้มันหมุนกันนะจะเห็นได้ว่ามันสวยอ่ะเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวผมจะปิดไฟแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้ามันปิดไฟมันจะสวยประมาณไหนนี่ครับพอปิดไฟแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับเป็นไงพอปิดไฟแล้วก็พัดลมมันก็จะเป็น RGB อย่างนี้ครับเนี่ยที่จริงมันจะต้องปรับแสงปรับอะไรได้อยู่นะแต่พอดีไอ้ชุดคอนโทรลของผมมันยังมีปัญหาอยู่เนี่ยมันยังไม่ต่อให้สมบูรณ์ไงไฟมันก็เลยเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวลองกดดูจริงๆมันปรับได้อยู่นะแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ได้ต่อสายไงก็จะเป็นประมาณนี้แหละเนาะกับเคส RGB ตัวเคสสีขาวนี้มีไฟมีพัดลมอยู่ข้างบนอีกนะเนี่ยมีพัดลมมีอยู่3ตัวสรุปแล้วพัดลมตรงนี้ก็มี5ตัวพัดลมตัวใหญ่มากแล้วก็เงียบนะเห็นไหมคุณไม่ได้ยินเสียงอะไรหรอกเนี่ยเงียบมากผมเอาไปไว้ยังข้างในเลยเนี่ยมันไม่ได้ยินเสียงอะไรนะพัดลมมันเงียบครับเพราะว่าพวกคนนี้มันเป็นพัดลมแบริ่งอะพัดลมลูกปืนอะมันก็เลยเบาไม่มีเสียงครับเนี่ย
เห็นนะใครสนใจก็เข้าไปซื้อได้ครับมันเป็นแบรนด์ของทางซึนามินะครับซึนามินำเข้ามายี่ห้อเทอร์โมไรต์ตัวยี่ห้อครับเทอร์โมไรต์ตัวนี้ก็เดี๋ยวทางซึนามิเขาจะจัดโปรพวกคุณก็ไปกดติดตามเพจเขาได้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในรายละเอียดแล้วก็ช่วงเดี๋ยว9เดือน9นั่นแหละเขาจะมีจัดโปรของทุกอย่างมันจะลดราคาลงอีกเยอะเลยครับก็ไปลองเลือกๆดูแล้วกันครับจริงๆผมก็ได้มาหลายอย่างแล้วได้ของซึนามิมาหลายอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นพวกคีย์บอร์ดพวกนี้เนี่ยคีย์บอร์ดนี่ก็ได้มาเหมือนกันนะผมชอบมากเลยมันกดแล้วมันนิ่มๆดิมันเสียงก็แก๊กก็แก๊กมันมืออาชีพดิเนาะแล้วก็ชุดเมาส์ชุดเมาส์ก็มีนะจริงๆผมมีคอมอยู่ตรงนู้นอีกชุดนึงนู่นนี่ชุดเมาส์ตัวนี้พอปิดไฟมันก็เลยมืดๆหน่อยเนาะส่วนลำโพงก็อยู่ตรงนู้นครับช่วงนี้ไม่ค่อยดีก็รีวิวลำโพงด้วยแล้วกันครับช่วงนี้แต่เดี๋ยวไงเดี๋ยวรอผมประกอบคอมพิวเตอร์ชุดนี้ก่อนแต่ปัญหาคือเมนบอร์ดมันมีปัญหาอยู่ก็เลยยังไม่ได้ประกอบจริงจังครับแล้วก็อีกอย่างนึงพอดีผมมีแต่เมนบอร์ดรุ่นที่มันเป็นรุ่นใหญ่ๆแค่รุ่นที่มันเป็นสล็อตเยอะๆมันใส่กับเคสตัวนี้ไม่ได้ไงเคสตัวนี้มันจะเป็นไซส์ที่มันสล็อตไม่ได้รองรับให้มันเยอะเพราะว่ามันเป็นทรงตู้ปลาไงเป็นเคสทรงสี่เหลี่ยมไม่ใช่เคสตัวใหญ่อ่ะมันก็เลยใส่ได้ไม่เยอะสล็อตมันก็เลยใส่เมนบอร์ดตัวใหญ่ของผมไม่ได้ก็เลยยังไม่ได้ประกอบครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับเพิ่ม